กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เราจะกินข้าวต้มคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะคุณผู้ชมเป็นข้าวต้มต้มข่าแล้วก็มีส่วนผสมของธัญพืชแต่ที่สำคัญเราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยก็คือเราต้องมีท็อปปิ้งเป็นเห็ดเข็มทองเทมปุระนะคุณผู้ชมเริ่มกันก่อนเลยกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายค่ะเตรียมไว้เลยนะคุณผู้ชมแล้วถ้าจะทอดก็ต้องเป็นขวดนี้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเรื่องทอดกับกรอบแป้งประกอบอาหารโกกิคุณผู้ชมผสมกับน้ำเย็นจัดสัดส่วนของน้ำเย็นจัดที่ใช้ก็ตามที่ระบุข้างซองคุณผู้ชมอาจจะใส่นิดหนึ่งก็ได้นะสำหรับการทำเห็ดเทมปุระดูว่าน้ำมันเราใช้ได้หรือเปล่าเราก็หยดลงไปสักหยดหนึ่งนะคุณผู้ชมอุ๊ยจวนแล้วนะเราก็เตรียมนะคุณผู้ชมเห็ดเข็มทองมา1ช่อเอามือเนี่ยจับตรงปลายนี้เอาไว้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ดูว่าตรงนี้เราสามารถคลี่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จุ่มเห็ดเข็มทองเนี่ยลงไปในแป้งเสร็จแล้วเราก็เหลือเอาไว้นะคุณผู้ชมตรงที่จับนิดหนึ่งสะบัดสะบัดเสร็จแล้วก็จัดการคลี่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นแผ่นะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราทอดเห็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมตัวทำข้าวต้มต้มข่ากันเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวส่วนนี้เราเอาไว้สำหรับโรยหน้าพอเราจะทำข้าวต้มต้มข่าเราก็ใส่น้ำลงไปก่อนนะคุณผู้ชมใส่น้ำนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้มีความเป็นต้มข่าเราก็เตรียมตัวใช้เครื่องต้มข่าคุณผู้ชมก็ไม่ต้องวิ่งเยอะนะฝนฟ้าตกบางวันซื้อเครื่องต้มข่าโลโบติดบ้านไว้สะดวกกว่านะคุณผู้ชมอย่างน้อยรสชาติก็ถูกใจถูกใจเนื้อเป็นครีมขาวมีความเป็นต้มข่าเสร็จเรียบร้อยเลย1ซองนี่กินได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อยากให้ต้มข่ามีความเป็นต้มข่าแบบกะทิก็ต้องอัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมพอใส่เครื่องต้มข่าไปเสร็จคุณผู้ชมก็ต้องคะเนดูว่าอันนี้ทานได้2ที่ก็ข้าวปกติเราใส่ข้าวเยอะกว่านี้แต่วันนี้ขออนุญาตใส่ข้าวน้อยหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมใส่น้อยหน่อยแต่เราก็ต้องเพิ่มคุณค่าอาหารใช่ไหมคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอยากให้คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้เลยแบบนี้ซื้อติดบ้านไว้นะผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคุณผู้ชมอันนี้เป็นถั่วแดงแบบเม็ดเล็กอันนี้เป็นลูกเดือยผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะแช่น้ำซะ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการต้มซะจนกระทั่งสุกแล้วก็นิ่มถึงเวลาเสร็จคุณผู้ชมก็เตรียมเอามาใส่ลงไปในข้าวต้มของเราทำให้ข้าวต้มของเราเพิ่มโปรตีนที่ได้จากถั่วแดงดูแลสุขภาพได้ดีนะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกเดือยเขาบอกดีต่อระบบทางเดินหายใจด้วยนะคุณค่าอาหารเยอะเห็นไหมเนี่ยข้าวต้มของเราก็ไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดาแล้วนะเป็นข้าวต้มสุขภาพไปแล้วแล้วก็ยังเป็นข้าวต้มแบบต้มข่าถูกใจเราอีกเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนก็นิยมเนาะกะทิบ้างดีกว่าไขมันจากเนื้อสัตว์ทั้งหมดก็เปลี่ยนแปลงแหล่งของไขมันที่ได้จากพืชบ้างนะคุณผู้ชมอันนี้ชอบเองไม่ต้องมีใครบอกอุ้ยลืมหยิบให้ดูคุณผู้ชมไปซื้อผิดต้องแนะนำกันขนาดนี้หมูยอปราวาสนาซื้อมาเสร็จนะหยิบออกมาจากตู้เย็นก็จัดการใช้ที่ขูดมะละกอส้มตำมาคุณผู้ชมจัดการขูดซะใส่ลงไปน่ากินนะคุณผู้ชมนะดูสิมีหมูยอเป็นเส้นๆชุบแป้งทอดก็ยังได้เลยและท็อปปิ้งของเราเตรียมก่อนเลยนะคุณผู้ชมไข่เยี่ยวม้าตลาด KCFอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมเลยนะคุณผู้ชมเคยรับประทานกันมาตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กๆวันนี้รสชาติเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมไข่เยี่ยวม้าแบบดั้งเดิมคนใส่เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ถึงเวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมก็ตักใส่ถ้วยคุณผู้ชมชอบเผ็ดก็อาจจะเติมพริกขี้หนูสวนซอยได้อันนี้ก็มีหมูยอแล้วนะเห็ดเข็มทองที่เราทอดไว้คุณผู้ชมใส่เห็ดเข็มทองไข่เยี่ยวม้าตรา KCF แบบดั้งเดิม
ขี้หนูแห้งทอดแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะถูกใจนะสำหรับข้าวต้มอีกหนึ่งตำรับที่นำมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้อย่าลืมนะคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนานามีเคล็ดลับงานครัวเกี่ยวกับเรื่องถั่วมาฝากกันถั่ว5สีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วขาวเราจะเอาถั่วต้มของเราแต่ละชนิดมาทำน้ำถั่ว5สีกันค่ะนานามีอีกหนึ่งเมนูมาฝากค่ะเป็นเมนูชื่อเกี๊ยวต้มยำเย็นตาโฟไข่ตุ๋นค่ะจากนั้นวางกุ้งของเราลงไปพัดผ้าให้เห็นหน่อยว่าอุ๊ยนี่นะฉันมีกุ้งตัวโตๆอยู่ตรงนี้น้ำเย็นตาโฟของเราเดือดๆแบบนี้ปิดไฟจากนั้นเทน้ำเย็นตาโฟของเราลงไปเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ